พี่จ๋าหนูอยากไปดูคอนเสิร์ตโอ้ได้สิจ๊ะเดี๋ยวพี่จะพาไปดูคอนเสิร์ตเองนะเย้เย้ดีใจจังเลยฮะหนูก็อยากไปดูบ้างอ่ะได้สิเอสวัสดีจ้าโอ้โหรองเท้าแซ่บมากเลยทุกคนไม่พลาดทุกคลิปสนุกๆของพี่ไบกดปุ่มติดตามและกระดิ่งตรงนี้เพื่อรับชมคลิปใหม่ก่อนใครสวัสดีครับน้องยินดีต้อนรับเข้าสู่ช anel Pony TH Shop ช anel ที่จะพาคุณน้องไปรู้จักกับของเล่นให้มากขึ้นกับไปคนเดิมรุ่นนี้นะครับก็ได้เลิกแกะ LOL OMG กันเพิ่มอีก1กล่องนะครับซึ่งวันนี้นะจะให้น้องๆเลือกครับว่าจะแกะตัว Royal B นะครับตัว Neolicious หรือว่าตัว Lady Diva ดีอ่ะให้เวลานับ1ถึง3พิมพ์มาในคอมเมนต์ด้านล่างเลย1 2 3ไปขอดูหน่อยพี่กูครับน้องๆบอกว่าแกะ Lady Divaซึ่งบอกเลยว่าอยากจะแกะตัวนี้มากเพราะว่าเป็นตัวสีชมพูนะเพราะเป็นชอบสีชมพูอ่ะงั้นวันนี้นะเราจะมาแกะตัว Lady Diva กันกล่องของ Lady Diva นะครับก็จะเป็นสีชมพูแบบนี้เลยนะคะมีเงาๆอยู่แล้วก็ลายกล่องนะครับจะเป็นรูปเสือนี่เขียนคำว่าซีรีส์1 Lady Diva นะ and Fashion Doll นะครับแล้วก็ดูด้านหลังนี้อันนี้จะเป็นรูป Lady Diva ซึ่งมาจากซีรีส์1นะครับแล้วก็ด้านหลังก็จะเป็นประมาณนี้นะครับก็จะเป็นเรื่องราวของ Lady Diva เช่นเดียวกันนะตัวนี้จะเป็น20 Surprise แล้วก็ด้านข้างก็จะเขียนเป็นชื่อของเขานะรู้สึกว่าฟรอนจะมีความเป็นแบบ Lady Gaga อยู่เหมือนกันนะ Born This Way เนาะ Born This Way ใช่เป็นแบบว่าฟรอน Born This Way เลยอ่ะเดี๋ยวนะพี่ไบครับผมกล่องอื่นน่ะขอดูฟอนต์กล่องอื่นหน่อยได้มั้ยไม่เหมือนกันเลยจริงเหรอจริงแต่ละกล่องเนี่ยฟอนต์จะไม่เหมือนกันนี่ไงเออใช่นะครับก็คือเป็นกิมมิกเล็กๆนะคะเป็นยูนิคเล็กๆของตัว LLOMG นะครับอ่ะ OMG เนี่ยบอกเลยว่าย่อมาจากอะไรพี่โก้โอ้ my god ใช่ไหมใช่ครับอ่ะงั้นเรามาเปิดกันเลยนะฮะอันนี้ก็คือการลุ้นใช่ไหมลุ้นเหมือนกันเนาะฟึบ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 ฮัลโหลนี่อันนี้ก็คือรูปอาร์ตของตัว Lady Diva นะครับซึ่งบอกเลยว่าเปรี้ยวเฉียวมากๆเลยนะตอนเห็นรูปมาตอนแรกพี่แบบอยากแกะตัวนี้มากนะครับไม่พูดพร่ำทำเพลงแกะเลยดีกว่านะครับจูดูดสวยมากคือแบบว่าโอ้ my gosh นี่เราเปิดนะตัว Dressing Room นะหรือว่าตัวอะไรนะห้องแต่งตัวนะครับซึ่งจะมีตัวลูกของ Lady ตัว Diva อยู่ด้วย1 2 3ทาราโอ้โหสวยมากแล้วจะบอกว่าชุดชั้นในแซ่บมากแซ่บจริงแซ่บมากนะครับเหมือนจะเป็นลายงูพี่โก๋เป็นลายหนังงูแล้วก็นี่ตรงขอบๆนะครับจะเป็นผ้าหนังสีฟ้านะครับซึ่งเราก็รู้กันได้แล้วว่าผ้าหนังในอนาคตมันจะต้องแตกแน่นอนแต่ว่ามันไม่ได้แตกในภายใน 2-3 ปีอาจจะแบบว่า 5-6 ปี 10 ปีอะไรแบบนี้นะครับอ่ะเดี๋ยวเราแกะเลยดีกว่าโอ้มีการดึงออกมาเลยนะครับแวบนี่ติดอีกอันนึงโหอันนี้เขาล็อกมาค่อนข้างเยอะนะครับเพราะว่าผมเขายาวมากๆเลยอุ๊ยอุปกรณ์ในกล่องยังมีอีกหลายชิ้นเลยพี่โก้ครับส่วนข้างใน Dressing Room นะคะเปิดด้านล่างก็จะกลายเป็นกระจกค่ะนี่นะคะแกะด้านล่างตรงนี้นะคะแต่ว่าฉันจะไม่แกะค่ะนี่นะครับตัวกล่องเขาก็สามารถเอามาเล่นได้ด้วยนะพี่โก๋เนาะก็คือเป็นกระจกด้านในเราจะต้องดึงตัวพลาสติกตรงนี้ออกมาก่อนนะครับแล้วก็จะเป็นใสๆแบบเป็นกระจกแต่ว่าพี่ไว้จะไม่ดึงนะครับอ่ะมาดูตัว Lady Diva กันก่อนเลยดีกว่านะครับโอ้โหผมอลังการมากผมเขาจะเป็นสีออกเขียวๆนีออนนะครับแล้วก็คือแบบบล็อกรอนมานะครับซึ่งส่วนของการบล็อกรอนตรงนี้นะถ้าเกิดน้องๆอยากเล่นหวีผมนะให้เอาไปสระได้เลยนะครับแล้วก็นี่ผมข้างหน้านะครับจะเป็นแบบว่าฟูๆแบบนี้อันนี้น่าเอามาหวีมากๆเลยแต่ว่าถ้าเกิดคนชอบออริจินอลอย่าไปหวีนะครับอันนี้ไม่ต้องหวีนะครับแค่จับให้แบบว่าเข้าทรงใช่เข้าทรงนะครับโดยการเขาเรียกว่าบีบีพยุ่มพยุ่มนะครับประมาณนี้นะครับแต่ผมมีความเยอะมากนะครับน่าสวยมากเขาต้องมีจังไวโคนันด้วยเหรอนี่มีจังไวโคนันด้วยอันนี้แล้วแต่ตัวนะบางตัวอาจจะอยู่ข้างล่างนะครับอ๋อเป็นที่พันผมไหมใช่อันนี่นะครับเมคอัพนะครับอายไลเนอร์จะเป็นสีชมพูปากสีชมพูบานเย็นนะครับแล้วก็ตาสีเขียวมีไฝด้วยมีไฝด้วยนะครับตัวแรกก็มีไฝเนาะตัวที่ไม่แกะใบตัวแรกนะครับสวีทนี่เล็บนะครับเป็นสีชมพูนะครับแล้วก็ต่อเล็บอะคริลิกมาด้วยนะครับมีลายมือแบบนี้นะครับ
แล้วก็ลักษณะต่างๆนะครับของการทำเท็กเจอร์มือเหมือนมากเหมือนคนมากนะครับมีความพอยนิ้วใช่นะครับดูจริตนะฮะส่วนทรงองค์เอวต่างๆนะดูมีความเป็นมิอะไรนะนิกกี้มินาจนะครับแล้วก็จุดขยับนะครับได้ตรงนี้นะครับนี่คอนะครับตัวข้อศอกนะครับแล้วก็ตัวข้อมือนะครับเอวได้พี่ใบฮะครั้งที่แล้วอ่ะเราลองดึงข้อมือให้ดูเราอยากจะรู้ว่าดึงข้อศอกนี่เหมือนมอนสเตอร์ไฮไหมอันนี้ข้อมือใช่ไหมที่ดึงออกมาได้เวลาเราใส่เสื้อผ้าอะไรอย่างงี้ใช่ไหมครับส่วนข้อศอกไม่ได้ดึงไม่ได้ข้อศอกดึงไม่ได้นะครับอย่าไปพยายามดึงนะครับเนี่ยประมาณนี้นะครับบอดี้ข้างในอ่ะเหมือนกันโอ้โหเห็นไหมมีความแบบว่าละเอียดนะฮะมีจุกนิดๆนะครับมีสะดือหรือเปล่ามีสะดือไหมมาดูกันมีสะดือนี่ไงอู้สวยมากเลยอ่ะบอดี้สวยมากจริงบอดี้แบบจริตดีมากๆเลยนะครับแล้วก็ขาเขาสามารถคลิกได้1คลิกนะฮะคลิกยังไงเดี๋ยวมาดูกันนี่อย่างงี้นะฮะนี่คลิกอย่างงี้เพราะว่าตรงนี้เขาจะเป็นยางนะครับคือไม่กลวงนะครับไม่กลวงนะครับแบบบอดี้ค่อนข้างดีแล้วก็วัสดุที่ทำบอดี้เนี่ยค่อนข้างดีมากๆเท้าก็จะเหยียดลงมาแบบนี้เพราะว่าเขาจะต้องใส่รองเท้าส้นสูงสูงแบบสูง8นิ้วนะถึงจะต้องเหยียดขาขนาดนี้เลยอ่ะเขาเรียกเท้าขย่งเท้าขย่งนะฮะอุปกรณ์ในช่องแรกนะครับก็จะมีซองนะครับซองกระเป๋าแบบนี้นะครับซึ่งเราจะยังไม่แกะก่อนมีหวี OMG นะครับสีชมพูนะฮะมีโลโก้ OMG OMG ด้วยแล้วก็มีฐานตั้งนะครับซึ่งฐานตั้งจะไม่ใช่สีทองแบบสวักแต่จะเป็นสีขาวมุกนะครับซึ่งนี่ที่ล็อกนะครับจะอยู่ด้านล่างเราก็ทำการใส่อย่างนี้ได้เลยนะครับอันนี้เล่นได้2แบบนะครับก็คือการใส่สแตนแล้วก็ตั้งขาวโดยล็อกเข้าไว้ที่ด้านหลังใช่ไหมพี่ก๋อใช่ครับแบบนี้นะครับแล้วก็สามารถให้เขานั่งได้นะครับเราก็ดึงตัวนี้ออกแล้วก็ใส่ตัวเก้าอี้ลงไปนะครับเราก็สามารถให้ตัว OMG ของเรานะนั่งได้ด้วยนะครับเก๋ๆแบบนี้วันนั้นคุยโทรศัพท์กับเพื่อนเพื่อนบอกว่านั่งดูคลิปพี่ไบตอนที่แบบว่าพี่ไบบอกว่ามันคือสแตนอันเล็กใช่อยากจะตีมากเลยพี่เอกใช่ไหมใช่มาดูนะครับอีกช่องหนึ่งนะฮะตัวนี้เป็นบล็อกแฟชั่นนะครับซึ่งบล็อกแฟชั่นของเราเนี่ยอุปกรณ์เยอะมากพี่โก้ครับมีทั้งอะไรเนี่ยต้องทำการแกะก่อนเนาะนี่โอ้กล่องแฟชั่นใหญ่มากนะครับจึ๊บจึ๊บแล้วก็มีหนังสือแฟชั่นนะครับมีตัวชุดออกมาแบบนี้นี่นะครับอันนี้จะเป็นแบบว่าที่คุมชุดบอดี้สูทใช่ไหมบอดี้สูทเลยเหรอไม่อาจจะไม่ใช่บอดี้สูทที่คุมชุดนะฮะเขาเรียกว่าอะไรอ่ะซองใส่ถุงใส่ชุดนะครับอ่ะมาดูกันถุงอันแรกนะครับจะเป็นลายเสือแล้วก็นี่มีคำว่า BB Boutique ด้วยเก๋มากเลยนะครับมีอะไรนะเขาเรียกอะไรนะไม้แขวนเสื้อแขวนเสื้อชุดแรก Oh my gosh เป็นเสื้อนะครับเสื้อคลุมแบบนี้นะครับขนเฟอร์สีชมพูนะครับน่ารักมากและอันต่อมาเป็นลายงูใช่ไหมลายงูสีชมพูนะครับอันนี้น่าจะเป็นกางเกงหรือกระโปรงนะพี่ใบว่านี่เป็นกระโปรงนะคะไม้แขวนเสื้อเป็นสีน้ำเงินด้วยเรานึกถึงอะไรเลยรู้ไหมอะไรเอ่ยถ้ามอนสเตอร์ไฮเราจะนึกถึงโอเปเรต้าเลยอะใช่โอเปเรต้าหรือว่าคลอดีนี่ก็ได้นะใช่เสื้อเหมือนกันใช่ใช่ไหมนึกถึงโอเปอร์รุ่นอันนี้คลาสรูมอะที่เป็นชุดแยกมาให้อ่ะไดเนอร์เอ้ยคลาสคิลเลอร์คิลเลอร์สไตล์นี่มีความแบบย้อนความอีกนะจ๊ะ อ่ะอุปกรณ์เราจะยังไม่แกะดูก่อนเพราะว่าเราอยากจะแต่งตัวก่อนพี่โก้ครับผมวิธีการแต่งตัวถ้าจะให้ง่ายคือเราจะต้องดึงข้อมือออกมาก่อนนะครับแบบนี้ทำให้น้องกลายเป็นแฟงกี้ใช่น้องกลายเป็นแฟงกี้ตอนนี้นะ มือมีความลิงก์มอนสเตอร์ไฮทั้งหมดเลยเนี่ยใช่อ่ะใส่เสื้อก่อนเลยจะยากไหมครับเสื้อไม่ยากเลยครับเสร็จแล้วก็ใส่มือตามลงไปใช่ชิบๆๆคือน้องไม่มีเสื้ออะไรเลยใช่ไหมเนี่ยใช่นะครับก็คือเขาใช้ตัวบอดี้สูทด้านในนะเป็นแบบชุดด้านในเลยอ่ะก็คือเราจะใส่แค่นี้ก็ได้แค่นี้ก็เปรี้ยวอยู่นะจริงใช่ไหมแค่นี้ก็เปรี้ยวอยู่หรือว่าจะใส่เป็นกระโปรงนะครับก็ได้เต็มแบบว่าเต็มสูทของเขานะครับอุ๊ยมีแบบชั้นในด้วยเพราะฉะนั้นเราจะต้องใส่จากข้างบนลงไปมีแบบว่ากันหลุดใช่ไหมใช่เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็จะมาแกะอุปกรณ์กันต่อซึ่งอุปกรณ์มีทั้งหมด3เซอร์ไพรส์นะครับอ่ะอันแรกก่อนเลยเราจะแกะตัวนี่ก่อนนะครับรองเท้าซึ่งตัว OMG เนี่ยเขาบอกไซส์ด้วยว่าเขาใส่รองเท้า
เบอร์6ครึ่งตัวนี้จะเป็นเหมือนบูธแน่ๆเลยเพราะว่ากล่องจะใหญ่กว่าตัวสวักใช่ไหมพี่โก้ครับผมมาแกะกันเลยนะครับกล่องจะเป็นสีเทาตืด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 มีซองอีกแล้วนะครับซึ่งซองกระดาษลายเสือใช่นะครับเหมือนรองเท้านะครับเปิดรองเท้าโอ้ my gosh รองเท้าเป็นแบบว่ารองเท้าหนังงูพี่โก้ครับสวยมากนะคะมีแบบร้อยโซ่มาด้วยอ่ะใส่เลยใช่ไหมเขาจะมีซ้ายกับขวานะครับจะเป็น R กับ L แบบนี้นะครับนางมีความแบบน้องใหญ่อยู่นะใช่มีความน้องใหญ่นะครับเราจะทำการใส่รองเท้านี่ใส่ทีละข้างนะครับอุ้ยใส่ง่ายอยู่นะใส่ง่ายใส่ง่ายเพราะว่ามันเป็นเท้าแบบเท้าจิกไงใช่ถ้าเกิดเท้าแบนจะใส่ค่อนข้างยากใช่แต่จริงๆอ่ะวิธีการใส่ง่ายคือการแบะรองเท้าแบบนี้นะครับแล้วก็ฟึบอย่างนี้เห็นไหมข้างนี้ไม่ลงอ้อลงแล้วลงแล้วลงแล้วฟึบโหแซ่บมากต่อมานะครับก็จะเป็นกล่องอุปกรณ์นะครับเป็นกลมๆแบบนี้สีชมพูนะครับเขียนคำว่า LLOMG นะครับตึ๊บเป็นอะไรเอ่ยมันดูแบนๆยังเลยอ่ะ1 2 3ว้าวเยอะมากโอ้โหมีทั้งอะไรเนี่ยอันนี้ไมโครโฟนนะคะไมโครโฟนมีตังหูอันนี้สร้อยหรือว่าเข็มขัดเข็มขัดครับเข็มขัดดีออเหรอดีว่าเป็นอ๋อดีว่าเหมือนคล้ายๆดีออเหมือนกันนะมีสร้อยคอนะครับเป็นรูปอะไรอ่ะสัญลักษณ์ผู้หญิงอ่ะพี่โก้เซเลวีนัสแล้วก็มีอันนี้ก็คือปลอกคอเหมือนกันเนาะแล้วก็มีต่างหูซึ่งต่างหูจะเป็นรูปงูนะครับแล้วก็มีความเป็นสีเมทัลลิกนะส่วนหนังสือแฟชั่นของเขานะครับก็จะเป็นนี่ Aries นะครับเป็นราศีแกะราศีแกะนะครับนี่น่ารักมากเลยนะครับแฟชั่นนี่อีกข้างเขียนว่าอะไรอะแฟชั่นไม่ใช่ไม่ใช่อีกฝั่งหนึ่งนี่หรอ get out on ได้ก็คือเป็น something สำหรับคนที่เกิดประมาณช่วงเนี้ยเดือนเนี้ยอ๋อมันเป็นเหมือนคำทายเอ้ยคำทำนายเลยคำทำนายไม่ใช่คำทำนายดวงดูก็คำทำนายเหรอเอ๊ะเอาเหมือนกันเหรอหรือว่าลักษณะนิสัยเอาประมาณนั้นแหละซองสุดท้ายจะเป็นกระเป๋าแต่จะเป็นกระเป๋าแบบไหนมาลุ้นกันนุ้ยซองข้างหลังยังเป็นลายเสือเลยอะคือแบบว่าเขาแบบว่าคงคอนเซ็ปต์มากเลยนะของแต่ละตัวเนี่ยคุมธีมทุกตัวเลยอุ้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 ยเห็นสายเป็นสีเทาแบบนี้หนึ่งสองสามตระดเป็นกระเป๋าลายเสือนะคะมีแบบปักหมุดมาด้วยนะครับโอ้โหสวยมากเดี๋ยวเรามาจัดอุปกรณ์ลงตัวกันดีกว่านะครับพี่โก้มาครับเริ่มจากอะไรดีต่างหูเนาะใส่ไม่ยากด้วยนะใส่ไม่ยากเลยแล้วก็ดูใส่แล้วมันดูไม่ได้หลุดง่ายด้วยใช่แซบแซบเนาะตัวนี้ต้องบอกว่าแซบซีดมากถูกไหมถูกครับเขียนว่าอะไรอ่ะดีว่าเลเลดี้เลเลแปลว่าอะไรไม่รู้ร้องเพลงเลยจ้าอย่างนี้ไม่ยากหรอกเป็นพี่ตีนาไปอีกใช่พี่ตีนานะคะโอ้ยสวยมากโอ้ยแซ่บมากเลยเสียดายว่าตัวนี้พี่ใบไม่มีดีว่าที่เป็นน้องสาวเขาว่าไม่งั้นแบบจะเอามาวางคู่กันเลยเนาะน่ารักอ่ะน่ารักมา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 กคือมีความเปรี้ยวเฉียวมากๆเลยแล้วก็สีผมอ่ะสวยมากๆจริงๆถ้าเกิดว่าเราปล่อยออกมาตัวนี้คือสามารถหวีเล่นได้เลยนะพี่โก้ใช่เอาไปสระหวีเล่นได้เลยใช่ตัวนี้ไปสระหวีเล่นได้เลยส่วนตัวนี้เดี๋ยวไปหาวิธีก่อนเนาะเดี๋ยวพี่ไปหาวิธีแบบว่าหวีให้เขาแบบเป็นวอลลุ่มวอลลุ่มแล้วเดี๋ยวไว้วันหลังเอามาทำให้ดูแล้วกันเนาะคืออยากทำหน้าม้าใช่ไหมตอนนี้ใช่อยากทำหน้าม้านะครับแต่ว่านี่อุปกรณ์ต่างๆนะครับมีความสวยเปรี้ยวเฉียวแล้วก็เหมาะกับคำว่าเลดี้ดีว่ามากๆเพราะว่าเขาเป็นสาวดีว่านะก็ต้องเป็นนักร้องอย่างแน่นอนนะครับตัวไมค์อะไรก็เท็กเจอร์ต่างๆนะครับเห็นไหมดีมากนะครับแล้วก็ทำค่อนข้างที่จะละเอียดมากๆเลยพร้อมเปิดคอนเสิร์ตเลยใช่บางคนถามว่าเขาสูงหรือเตี้ยกว่าบาร์บี้ยังไงบ้างเพราะฉะนั้นเราจะเอามาเทียบกันนี่อันนี้คือบาร์บี้ของเรานะครับจะมีความสูงกว่าเนาะสูงกว่าเยอะสูงกว่าเยอะเลยนะครับบางคนบอกว่านิ้วนึงบางคนบอกว่าจ็อกคอได้หรือเปล่าพี่ไปว่าไม่น่าจะได้นะเพราะว่าบาร์บี้เขาจะคอใหญ่กว่านะครับส่วนตัว LL นะเขาจะคอเล็กกว่านะครับหรือว่าตุ๊กตาบรายนะครับน่ะบายก็จะสูงกว่านะครับหรือว่าตุ๊กตาแบรสนะครับเท่าๆกับแบรสแบรสพอๆสเกลเขาดูใกล้ๆกับแบรนด์มากที่สุดเนาะพี่โกดเนาะครับผมแล้วก็อย่างตัวพวก Ever After High กับ Monster High ก็พอได้นะ
ซึ่งพี่ไปว่าเกี่ยวกันสักครึ่งนิ้วจ็อกคอ2ตัวนี้น่าจะพอได้กันอยู่เพราะว่าคอเล็กเหมือนกันครับอืมนะครับแสดงว่าพอได้เตี้ยกว่าบาร์บี้ประมาณสักนิ้วนึงใช่นะครับเตี้ยกว่าบาร์บี้นะครับแล้วก็จ็อกคอไม่ได้นะมีคนถามมานะครับจ็อกคอไม่ได้นะครับเพราะว่าคอบาร์บี้ใหญ่กว่าคอตัว LL เนี่ยจะมีความเล็กกว่าส่วนบายข้ามเลยนะฮะไม่สามารถเปลี่ยนอะไรที่มันได้แน่และเมื่อน้องเล่นเสร็จนะครับก็สามารถนำมาเก็บนะครับอุปกรณ์ต่างๆเอาไว้ในกล่องได้เหมือนกันนะครับเพราะว่ากล่องเนี่ยสามารถหิ้วนะครับเพื่อถือไปเล่นนอกบ้านได้ด้วยนะครับแล้วก็อุปกรณ์เล็กๆนะครับก็สามารถเก็บกลับเข้ามาในกล่องได้เหมือนกันนี่ตอนนี้นะเพียงก็มีทั้งหมด2ตัวแล้วนะครับก็คือสวัสดกับตัวเลดี้ดีว่ายังเหลืออีก2ตัวที่ยังไม่ได้แกะก็คือตัวรอยัลบีกับตัวนีออริเชียสนะครับซึ่งจะแกะต่อไปเลยใช่ไหมพี่โก๋ใช่ครับสรุปว่าจะได้แกะทั้งหมดเลยใช่ครับดีใจด้วยน้องดีใจกับพี่ใบหรือเปล่าใครดีใจกับพี่ใบก็คอมเมนต์บอกด้านล่างด้วยและใครอยากดูคลิปนะครับที่แกะตัว Royal Bee แล้วก็ Neolicious นะครับก็สามารถกด Subscribe กดไลค์แล้วก็กดแชร์คลิปที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งนะครับเพราะว่าพี่ใบลงคลิปปุ๊บน้องๆก็สามารถมากดพิมพ์เมนต์หนึ่งกันได้เลยนะครับวันนี้นะพี่คงจะต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับบอกเลยว่าตัวเลดี้ดีว่าแซ่บแล้วก็ตอนนี้นะครับมีวางขายแค่ตัวเดียวด้วยตอนนี้เพราะว่าอีก3ตัวหมดแล้วมาอีกทีสิ้นเดือนนะใครสนใจสินค้าแบบนี้ก็สามารถเข้าไปดูรายละเอียดสินค้าเพิ่มเติมได้เลยที่เพจ Facebook แล้วก็ Instagram ของ Pony TH Shop ได้เลยนะวันนี้พี่ขอตัวลาไปก่อนครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าวันนี้ไปแล้วบ๊ายบายอุ้ยสวยมากแซ่บมากเลยค่ะคุณพวกเธอโอ้ยตายแล้วฉันว่าฉันแซ่บแล้วนะเธอแซ่บมากๆเลยละเจอโอ้ยแซ่บทั้งคู่เลยนะเนี่ยฝ่ายยืนคนละข้างด้วยนะใช่ค่ะบ๊ายบายค่ะทุกคน